สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับพนักงานสอบสวนขออำนาจศาลทหารฝากขังวีระชัยผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลผัด2ต่ออีก12วันนะครับเมื่อเวลา 09:55 นวันที่17ธันวาคม2558ที่ศาลทหารกรุงเทพพนักงานสอบสวนควบคุมตัวนายวีระชัยชาบุญมีอายุ33ปีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีความผิดในข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550เนื่องจากนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยจากการสอบสวนพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายขอนแก่นโมเดลและเตรียมก่อเหตุในช่วงกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาโดยนำตัวมาจากเดือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครใจศรีภายในกองพันทหารราบมณฑลฐานบกที่11พันร.ม.ทบ.11ครับเพื่อขออำนาจศาลทหารฝากขังผัดที่2เป็นเวลา12วันหลังจากครบกำหนดฝากขังผัดแรกตั้งแต่วันที่6ถึง17ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งต่อมาศาลทหารพิจารณาตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนขออนุญาตให้ฝากขังนายวีระชัยตามขอโดยมีเจ้าที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรีมาควบคุมตัวกลับไปยังเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรีต่อไปนะครับ